ปรีณาโผกอดทั้งน้ําตาเสรีพิสุิ์ร่วมงานศพทวีเสรีพิสุธิ์ร่วมอะไราฟังสวดพระอภิธรรมทวีไกลคุปปารีณาที่เคยเป็นคู่กัดในสภาได้โผกอดทั้งน้ําตาขอโทษที่ทําไม่ดีไม่คิดว่าท่านจะมาเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาพลตํารวจเอกเสรีพิสุิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมนายทวีไกลคุปบิดาของนางสาวปารีณาไกลคุปโดยทันทีที่พลตํารวจเอกเสรีพิสุติ เดินทางไปถึงนางสาวปรีนาโผล่เข้าสงกอดพร้อมพูดทั้งน้ําตาว่าขอบคุณท่านมากๆที่มาไม่คิดเลยว่าท่านจะมาขอโทษที่เคยทําไม่ดีกับท่านขอบคุณที่ปล่อยปรีนาพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์จึงได้กล่าวให้กําลังใจซึ่งนางสาวปรีนาได้เล่าเรื่องราวชีวิตหลังยุติการเป็นสสให้พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฟังและร้องไห้เป็นระยะโดยช่วงท้ายของงานนางสาวปรีนาได้กอดแขนพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพื่อกรวดน้ําให้บิดาก่อนที่พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ จะกล่าวว่าหมดทุกหมดส่งนะขอให้จากนี้มีแต่ความโชคดี